ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันติดสถานการณ์วิเคราะห์ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทันทุกเรื่องราวนำเสนอข่าวสารรอบด้านรายงานข่าวสารรวดเร็วฉับไวพร้อมไขข้อข้องใจในทุกประเด็นรวบรวมทุกข่าวสารพร้อมส่งผ่านทุกองค์ความรู้ก่อติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารจากทุกมุมโลกอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมเกาะติดการลงทุนรายงานทุกสภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคนำเสนอข่าวสารความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์อัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนด์กีฬาเพราะเราจะพาคุณเกาะติดทุกสนามเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัมมนาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Station นะคะรายการข่าวสารสาระทางสถานีความรู้จากขุมพลังแห่งปัญญานั่นเองนะคะพบกันประจำนะคะกับดิฉัน2คนนะคะธมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์ค่ะค่ะและดิฉันวรพรแสนสุขค่ะค่ะก็เป็นประจำนะคะเฉพาะเรา2คนนะคะจะเจอคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนั่นเองนะคะแต่รายการเฉพาะเดือนนี้นะคะก็จะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ารายการของเราก็ยังคงอัดแน่นนะคะไปด้วยเนื้อหาของข่าวสารแล้วก็สาระที่จะนำมามอบกับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยละกันค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะเราจะไปกันที่ภาคใต้กันบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะชาวจังหวัดตรังนะคะแล้วก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะคะในเกาะลิบงเขาไม่ต้องออกไปกรีดยางแล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมรสุมออกไปหาปลาก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะหรือว่าจะไปกรีดยางเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมนั่นเองค่ะแต่ว่ามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนะคะที่เกาะแห่งนี้นั่นก็คืออาชีพการหาแมงกระพุนนั่นเองเป็นยังไงชอบทานไหมคะชอบทานมากแต่ไม่ชอบหาไม่ชอบหาชอบทานเหมือนกันมันจะกรึบๆอร่อยดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรียกว่านะคะรายได้ที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านในเกาะลิบงจังหวัดตรังนะคะทำให้มีเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยหลายแสนบาทต่อเดือนเลยละค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงมรสุมที่อาจจะมีข้อเสียทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้นะคะตามปกติแล้วก็ที่สำคัญราคายางตอนนี้ก็ยังตกต่ำอยู่แต่ว่าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะสำหรับชาวบ้านที่นี่นะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนอาชีพค่ะเปลี่ยนอาชีพไปจับแมงกระพุนขายนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้นั่นเองเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักทำให้มีแมงกระพุนนับแสนตัวโผล่ขึ้นเหนือน้ำโอ้โหนับแสนตัวเลยนะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเลยแสดงว่าตอนนี้นี่อาจจะมีในเรื่องของวงจรชีวิตของเขาที่กลับมาเติบโตอีกครั้งหรือว่าน้ำมีความสะอาดมากขึ้นหรือเปล่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรทางธรรมชาติด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนคือว่าเมื่อนะคะมีแมงกระพุนนะคะขึ้นมาเหนือน้ำหลายแสนตัวแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะชดเชยรายได้ที่หายจากไปจากการที่ไม่สามารถกรีดยางได้นั่นเองค่ะส่วนในการที่จะออกไปทะเลนะคะแล้วก็จับ
ในด้านของแมงกะพรุนนะคะของชาวบ้านนี่ก็คือว่าจะต้องออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยประมาณสัก6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการจับแมงกะพรุนมากนะคะเพราะว่าจะสามารถจับได้เยอะมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละรายเขาสามารถที่จะจับได้มากกว่า 1,000 ตัวโอ้โหเยอะมากดูสิจับดูแบบดูง่ายเนาะค่ะนะคะ 1,000 ตัวต่อรายนะคะแล้วก็ราคาขายจะตกอยู่ที่ตัวละ5บาทอ๋อคิดเป็นตัวเลยคิดเป็นตัวไม่คิดเป็นกิโลไม่คิดเป็นตัวไม่คิดเป็นกิโลคิดเป็นตัวเลยตัวละ5บาทฉะนั้นค่ะใน1วันนี่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้เฉลี่ยแล้วนะคะต่อหัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทแล้วก็เมื่อนะคะนับเป็นต่อเดือนก็เกือบ 200,000 เลยค่ะโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วคุณพ่อบ้านออกไปหาแมงกะพรุนก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคุณแม่บ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะนำแมงกะพรุนบางส่วนมาให้คุณแม่บ้านมาล้างทำความสะอาดแล้วก็มีการหมักการดองแล้วก็เอามาขายได้อีกสามารถสร้างรายได้เสริมให้ต่อวันเนี่ยเฉลี่ย300ถึง350บาทต่อวันให้กับคุณแม่บ้านด้วยโอ้สองทางเลยอ่ะก็คือสามารถเอากลับบ้านมาทานได้ด้วยใช่เอากลับบ้านมาทานเป็นอาหารของตัวเองได้ด้วยเอามาหมักดองนะคะเพื่อถนอมอาหารแล้วก็ขายต่อได้ด้วยเพิ่มมูลค่าได้อีกก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะคะในช่วงที่ยางซบเซาใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็อย่างที่บอกว่าวัฏจักรนะคะหรือว่าวงจรชีวิตนะคะของตัวแมงกะพรุนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเติบโตที่ดีน้ำบริเวณนั้นอาจจะมีความสะอาดมากขึ้นหรือเปล่านะคะถึงได้มีจำนวนมหาศาลขนาดนี้ถือว่ามากที่สุดในรอบกว่า10ปีด้วยแล้วก็ทางด้านของแม่ค้านะคะที่มีการรับแมงกะพรุนจากชาวบ้านเนี่ยไปขายเขาบอกว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านของแม่ค้าเองเขาก็สามารถที่จะซื้อแมงกะพรุนนะคะจากชาวบ้านไปมากกว่า 300,000 ตัวเลยโอ้ยเยอะมากเยอะนะคุณ5ก็เฉลี่ยเดือนละ 100,000 ตัวเนาะนะคะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะจับได้มากขนาดนี้หรือว่าเยอะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นสินค้าที่ยังมีความต้องการทางการตลาดสูงมากเลยนะคะส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอบางทีนี่ต้องมีการสั่งจองเป็นอาทิตย์เลยนะเพราะว่านอกจากมีการส่งขายในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ยังส่งขายไปที่ตลาดทั่วประเทศรวมถึงตลาดของประเทศเพื่อนบ้านนะคะเขาก็มารับซื้อเหมือนกันนี่แหละค่ะอันนี้ก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมนะคะให้กับชาวประมงในจังหวัดตรังนะคะกับชาวประมงเกาะลิบงนั่นเองนะคะค่ะมาเข้าที่ข่าวที่สองกันบ้างดีกว่านะคะข่าวนี้นะคะจริงๆแล้วนี่เกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะถ้าอยู่ในความประมาทนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะฝนตกด้วยนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าข่าวนี้นะคะเป็นในเรื่องของคลิปเตือนสติค่ะสำหรับรถยนต์นะคะโดยสารที่วิ่งนะคะโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะคะถนนอาจจะลื่นนะคะอันนี้เป็นคลิปเตือนสติรถขนน้ำอัดลมนะคะลุยฝนนั่นเองนะคะก็คือในเส้นทางของฮอดไปแม่เสลียงนะคะก่อนช่วงถนนลื่นนั่นเองนะคะก็จะมีรถขนน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะคะขับผ่านแล้วคราวนี้นะคะด้วยความถนนลื่นก็คือเบรกไม่อยู่เขาก็เหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารถเหวี่ยงรถเสียหลักนั่นเองค่ะใช่น่ากลัวน่ากลัวถ่ายคลิปนี่อาจจะเสียวอยู่ในรถใช่ค่ะน่ากลัวมากว่าวิทย์เกิดอุบัติเหตุนะคะแค่เส้นยาแดงโอ้โหแต่ว่าคนขับก็คุมสติได้ดีนะค่ะก็คือเหตุเกิดวันนี้เองนะคะวันนี้นะคะบรรดานักท่องเน็ตนะคะเขาบอกว่าต่างตื่นตาตื่นใจเลยนะคะจากคลิปวิดีโอหนึ่งที่ถูกแชร์นะคะส่งต่ออย่างแพร่หลายเลยนะคะโดยรถกล้องวงจรปิดของรถคันนึงเนี่ยนะคะที่จอดอยู่ข้างทางนะคะเมื่อกี้แน่เลยใช่สามารถจับภาพไว้ได้นะคะคือท่ามกลางพื้นถนนที่เปียกและแฉะจากการโดนฝนตกมาอย่างหนักนะคะจากนั้นเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อรถส่งน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะคะขับมาด้วยความเร็วเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่างน่ากลัวค่ะโดยโชเฟอร์นะคะพยายามเหยียบเบรกไม่ให้ถลายไปมากกว่านี้แต่ด้วยความแรงส่งผลให้รถเหวี่ยงข้ามเลนไปมาค่ะจนเฉียดรถกระบะคันหนึ่งนะคะที่วิ่งสวนเลนอยู่ในเส้นยาแดงผ่าน8ด้วยนะคะเขาย้ำเลยก่อนที่สุดท้ายนะคะรถจะหยุดนิ่งโดยไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีใครรับอันตรายเพราะมันคืบเดียวเองใช่คนขับกระบะก็เก่งใช่ค่ะอันนั้นถ้าเป็นเราคิดแตกเลยอ่ะเขาอาจจะมีสติ
นะคะมีเพียงความระทึกค่ะที่เขาบอกว่าผ่านเข้ามาวูบหนึ่งเท่านั้นซึ่งผู้ได้ดูต่างระบุว่าอย่างกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงดังนั้นไม่ควรลอกเลียนแบบใช่ โดยเจ้าของคลิปนะคะโพสต์ย้ำค่ะว่าขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูฝนมีสติแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ควรที่จะฝึกการควบคุมรถอย่างเป็นประจำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาที่ฝนตกนะคะในช่วงแรกช่วงสักประมาณ10นาทีแรกเนี่ยตัวฝนเขาก็จะไปชะล้างพื้นผิวที่มันมีฝุ่นเกาะอยู่ดังนั้นหน้ายางกับถนนเนี่ยเขาไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงนะเขาจะมีเหมือนกับสัมผัสกับตัวฝุ่นที่อยู่ขั้นกลางระหว่างพื้นกับตัวของล้อดังนั้นมันจะลื่นเป็นพิเศษสังเกตนะฝนใหม่ๆทำไมมันลื่นจังเลยอ่ะนั่นน่ะสินั่นแหละโดยเฉพาะช่วงเส้นทางที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะที่มีการบรรทุกปลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเวลาน้ำปลาที่หกตามท้องถนนนะคะพอฝนตกปุ๊บเส้นนั้นเขาบอกถนนจะลื่นมากเส้นมหาชัยนั่นเองต้องขับรถระวังใช่ต้องระวังจริงๆก็มีหลายเส้นทางที่ถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็อันตรายจริงๆนะคะยังไงก็ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังโดยเฉพาะถ้าหากว่าขับรถที่ช่วงฝนตกนี่ก็ต้องเพิ่มความระวังแบบคูณ2คูณ3หรือไม่ก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางค่ะค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์ก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ก็ได้รับเรียกว่าใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มนะคะเราเป็นคนขับกระบะเพราะมันใกล้มากเลยแต่ว่ากระบะเขาก็เก่งเหมือนกันนะพูดถึงค่ะเอาละค่ะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะข่าวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราอยู่กันที่รถยนต์เนาะเดี๋ยวเรามาขึ้นเครื่องบินบ้างเราจะไปกันที่สายการบินของออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะมีการกำหนดให้ผู้โดยสารสามารถที่จะใช้อุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบินได้เมื่อก่อนจริงๆแล้วเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยกฎในการแรกเลยก็คือว่าจะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางด้านของออสเตรเลียนะคะมีการประกาศที่จะให้สามารถใช้นะคะเครื่องมือสื่อสารได้กับสายการบินแควนสตัดนะคะแล้วก็ทางด้านของสายการบินเวอร์จินของออสเตรเลียนั่นเองนะคะสำหรับนะคะการรายงานข่าวนี้เกิดขึ้นจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะจากนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมีการรายงานในวันนี้นะคะว่าองค์การความปลอดภัยทางการบินพลเรือนของออสเตรเลียนะคะหรือว่ามีชื่อว่า CASA นะคะมีการประกาศเรื่องการอนุญาตให้ผู้โดยสารนะคะสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการเดินทางได้กับ2สายการบินนั่นก็คือ Qantas นะคะแล้วก็ Virgin Australia นั่นเองนะคะซึ่งมีการให้เหตุผลค่ะว่าปัจจุบันนะคะผู้ที่มีการผลิตเครื่องบินชั้นนำของโลกหลายแห่งเลยที่ตอนนี้นะคะเขามีการพัฒนาในเรื่องของขั้นตอนการผลิตด้วยการติดตั้งระบบป้องกันแล้วก็อุปกรณ์ภายในห้องนักบินจากการรบกวนของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนก็น่าจะเป็นสายการบิน2สายการบินนี้นะคะที่จะเป็นสายการบินเริ่มต้นนำร่องกันก่อนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าหากว่าเกิดในกรณีนะคะที่อาจจะเครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะหรือว่ามีในเรื่องของอยู่ในโหมดที่ยังไม่ค่อยปลอดภัยอาจจะต้องมีการขออนุญาตให้กับผู้โดยสารเนี่ยปิดเครื่องหรือว่าจะมีการตั้งโหมดของโทรศัพท์มือถือให้อยู่ในโหมดการบินไปก่อนได้ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับอุปกรณ์บางชนิดนะคะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เขาเวลาใช้งานมันจะต้องมีการตั้งอยู่ที่ตักเนาะนะคะมันก็อาจจะอันตรายนิดนึงทางสายการบินก็ยังไม่อนุญาตที่จะให้ใช้เพราะว่าอยากจะให้มีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าใช้ได้แค่เครื่องมือสื่อสารโมบายเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเครื่องบินขึ้นหรือว่าลงจอดเนี่ยบางทีมันอาจจะกระแทกได้แล้วไปใช้งานช่วงนั้นนี่มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเขาก็เลยงดเว้นเอาไว้ก่อนนั่นเองยังไม่อนุญาตให้ใช้นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับทางด้านของ CASA ยังมีการเปิดเผยนะคะเรื่องราวของในอนาคตนะคะโครงการต่อไปของเขาว่าก็จะมีการให้บริการทางด้านของอินเทอร์เน็ตผ่านในห้องโดยสารแล้วก็โทรศัพท์จากห้องโดยสารลงไปยังปลายสายที่อยู่ภาคพื้นดินถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการให้บริการทางด้านนี้อยู่ก็ตามแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยราคามันยังค่อนข้างแพงมากๆเขาจะมีการปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังจะสามารถให้คุณใช้บริการได้ในราคาที่ต้นทุนต่ำได้ด้วยจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ก็เริ่มต้นมาอย่างเรื่อยๆนะคะอย่างการบินไทยก็ตามนะคะหรือว่าสายการบินนานาชาติอย่างอื่นก็ตามก็มีการเริ่มให้ผู้โดยสารสามารถใช้ Wi-Fi บนเครื่องบินได้
นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันคาดว่าต่อไปในอนาคตนะคะคิดว่าก็คงจะคุยโทรศัพท์กันได้ล้านลาแล้วล่ะคุยกันชงเชงเลยใช่ชาไหนเป็นชาไหนก็ไม่รู้นะคะเราจะรู้กันวันนั้นแหละใช่นะคะก็ต้องติดตามกันไปนะคะสำหรับข่าวสารในเรื่องนี้มาต่อกันด้วยข่าวสุดท้ายของเบรกนี้กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติเหมือนกันนะคะสำหรับเมืองผู้ดีผวาค่ะหลุมยุบยักษ์กว่า40เมตรก็คือความกว้างนะคะทั้งหมด40เมตรด้วยกันนะคะเขาบอกว่าชาวเขตเดอร์แฮมเคาน์ตี้ของอังกฤษนะคะผวาหลุมยุบยักษ์ปากหลุมกว้างกว่า35เมตรค่ะลึกจนมองไม่เห็นด้านล่างและมีทีท่าว่าหากฝนตกก็จะขยายตัวไปอีกเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของอังกฤษนะคะ The Guardian รายงานจากเขตเดอร์แฮมเคาน์ตี้ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะว่านางแซมฮิวยาร์ดวัย39ปีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเดอร์แฮมในเขตเดอร์แฮมเคาน์ตี้พบว่านะคะหลุมยุบยักษ์ซึ่งมีขนาดปากหลุมกว้างกว่า35เมตรและมีความลึกที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นี่นะคะในตอนแรกเธอกล่าวว่าหลุมนี้นะคะมีขนาดเล็กกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน3เท่าเธอพบมันเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขณะที่เธอพาสุนัขออกมาล่ากระต่ายบริเวณเขตคาวฮิลพื้นที่ชนบทในหุบเขาเวเดลของเดอร์แฮมเคาน์ตี้นั่นเองนะคะภายในค่ำคืนเดียวกันนะคะหลุมยุบมีการขยายตัวขึ้นนะคะแล้วก็ลึกขึ้นอย่างมากเลยนะคะโดยนายจอห์นเฮนบีสามีวัย71ปีเนี่ยนะคะของนางฮิวยาร์ดที่พบหลุมดังกล่าวเนี่ยนะคะบอกว่าปากหลุมเนี่ยมีขนาดกว้างเพียง5เมตรจนกระทั่งในวันถัดมาเนี่ยพวกเขาก็พบว่ามันขยายตัวขึ้นอีกไม่น่าเชื่อเลยนะคะกว้างจนถึง35เมตรด้วยกันนะคะโดยไม่สามารถมองเห็นก้นหลุมได้หากสัตว์เลี้ยงหรือว่าแกะตกลงไปก็คาดว่าพวกมันจะไม่สามารถขึ้นมาได้อีกอันตรายมากเลยใช่ค่ะทั้งนี้นะคะพวกเขาได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของดินแล้วก็หินใต้หลุมด้วยอันนี้น่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรที่คล้ายๆพื้นดินใต้พื้นดินอีกทีค่ะที่น้ำอะไรเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นโพรงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นได้กว้างมากแต่ก็โชคดีนะที่เขาอยู่นอกเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองจริงๆเคยมีข่าวในบ้านเราที่พัทยาตรงถนนสุขุมวิทเลยอะระยุบแล้วคนกำลังขับรถอยู่ด้วยก็ตกลงไปแต่ว่าอันนั้นโชคดีหน่อยว่าไม่ลึกมากก็เหมือนตอนเชียงรายตอนที่แผ่นดินไหวอะค่ะก็คือถนนบางเส้นก็คืออยู่ดีก็แยกออกมาแล้วข้างล่างก็กลายเป็นไม่มีดินไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันก็เป็นไปได้ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องจะว่าระมัดระวังกันก็นิดนึงนะคะแต่ภัยธรรมชาติแล้วก็ห้ามไม่ได้ไม่ห้ามไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามนุษย์ก็ต้องให้อะไรกับคืนกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใช้แต่ธรรมชาติอย่างเดียวแล้วเอาหมดทุกอย่างเลยสำหรับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือว่าป่าไม้ให้กับคืนกับธรรมชาติบ้างอาจจะมีเรื่องแบบนี้เบาบางลงก็ได้ค่ะค่ะก็จบกันไปนะคะสำหรับ4ข่าว4สาระความรู้นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรายังมีช่วงที่น่าสนใจอีกช่วงหนึ่งนะคะกับช่วง Wisdom Cross Up นั่นเองเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านการเกษตรบ้างนะคะวันนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรบ้างนะคะโดยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ใช่ค่ะจะเป็นยังไงล่ะจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามกันกับช่วงหน้า Wisdom Cross Up ค่ะก้าวไปพร้อมกันเต้นไปในจังหวะเดียวกัน
างทีความฝันก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้ยินอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์นักศึกษาทุนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งผู้ริเริ่มโครงการสอนเชียร์ลีดดิ้งให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินหนังจะมีหน้าหนังมาเป็นยังไงแล้วยิ่งผู้กำกับคนนี้ในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะคะ2557เนี่ยเป็นหม่อมน้อยฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญShe's in trouble. She has information on the agency that they'll kill to keep secret. If you want her to live, you gotta get back in the game. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ Wisdom Cross Up ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในวันอังคารค่ะเราก็จะเจอกับข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านของการเกษตรนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องติโต้ค่ะก็จะพาเราไปพบกับเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับทางด้านของการปลูกมะนาวนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการปลูกมะนาวลงดินธรรมดาแต่ว่าจะเป็นการปลูกมะนาวนะคะลงทางด้านของบ่อซีเมนต์ซึ่งเป็นบ่อใหญ่ๆที่เราเคยเห็นนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างเราไปติดตามกันได้กับคุณปีเตอร์ค่ะสวัสดีครับ Wisdom Close Up นวัตกรรมการเกษตรสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการปลูกมะนาวครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่การปลูกมะนาวธรรมดาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันครับการรับประทานอาหารของคนไทยในปัจจุบันนิยมรสเผ็ดและรสเปรี้ยวซึ่งกลายมาเป็นอาหารยอดนิยมหลากหลายชนิดแต่รสชาติของอาหารรสเปรี้ยวจะไม่กลมกล่อมหากไม่ได้ใช้มะนาวจากธรรมชาติด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนของเมืองไทยทำให้เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตมะนาวในฤดูร้อนมะนาวอาจเจอสภาพแห้งแล้งและขาดน้ำในฤดูฝนที่ตกลงมาจะชะล้างระบบรากที่ยังไม่แข็งแรงส่วนในฤดูหนาวก็เสี่ยงต่อโรคจากความชื้นเรียกได้ว่าการปลูกมะนาวตามฤดูกาลนั้นมีความเสี่ยงอยู่มากนวัตกรรมการเกษตรที่ผมนำมาเสนอในวันนี้คือการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ซึ่งอยู่เหนือการเวลาไม่ขึ้นกับสภาพอากาศเพียงแต่ว่าเกษตรกรที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะต้องมีความเอาใจใส่เป็นอย่างดีรายละเอียดของการเริ่มต้นการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จะต้องวัดพื้นที่กว้างคูณยาวก่อน
ื่อจะหาพื้นที่สภาพพื้นที่ปลูกจะต้องปรับให้เรียบเหมือนกับลานตากข้าววัดระยะการวางวงบ่อการวางวงบ่อซีเมนต์พยายามวางให้เป็นเลขคู่เพื่อง่ายต่อการวางระบบน้ำและคำนวณแรงดันน้ำส่วนแท้งน้ำจะแบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรกใช้แท้งนี้เพื่อผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วเปิดน้ำเข้าไปผสมปล่อยไปให้ต้นมะนาวในวงบ่อได้โดยตรงส่วนอีกแท้งเพื่อกักเก็บน้ำสะอาดแล้วช่วยในเรื่องของแรงดันการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ไม่ใช่วิธีการเพื่อนำมาทดแทนการปลูกมะนาวลงดินแต่ทว่าเป็นวิธีการที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเกษตรกรที่ต้องการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลหรือมีพื้นที่น้อยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีวิธีในการผลิตมะนาวได้ตลอดทั้งปีเป็นอย่างไรบ้างครับกับการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ติดตามชม Wisdom Close Up นวัตกรรมการเกษตรได้ทุกวันอังคารนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณน้องติโต้ค่ะสำหรับนวัตกรรมการเกษตรดีๆแบบนี้ที่นำมาฝากเราทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยต่อไปเราจะได้ไม่ต้องกินมะนาวแพงกันแล้วใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะนะคะปลูกมะนาวให้ได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าแหมมะนาวบางช่วงนี้ก็แพงเหลือเกินโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งมะนาวตกลูกนึงเกือบ8บาท9บาท10บาทที่เคยซื้อ10บาทแพงมากแล้ว10บาทบางทีน้ำแบบน้อยมากช่วงนั้นยอมกินแบบไม่เปรี้ยวอ่ะยอมกินจืดเอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่นำมาฝากเรากันทุกวันอังคารนะคะกับในช่วงของWisdom Close Up นะคะสาระความรู้ที่มาพร้อมกับเทคนิคการเกษตรกับน้องติโต้นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับในช่วงหน้านะคะช่วงหน้าก็คือช่วง SU Society นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมภาพกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั่นเองนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะค่ะพวกผมอ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทำประโยชน์ให้กับสังคมวันๆอ่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตำรวจสอยเข้าสักวันอ่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าอาชญากรมันจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่ใครจะเชื่อทูนรถริฟRSU Drift Team นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนดริฟต์รถให้กับตำรวจชุดคอมมานโดRSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาไอ้ไรมึงถอยไป
เกือบพลาดหนังจะมีหน้าหนังมาเป็นยังไงแล้วยิ่งผู้กำกับคนนี้ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยนะฮะ2557เนี่ยเป็นหม่อมน้อยมองดังคลองแสนแสนฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญShe's in trouble. She has information on the agency that they'll kill to keep secret. If you want her to live, you gotta get back in the game. RSU Wisdom TV TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดกว้างความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆครั้งทำให้เราพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ในเวลามันล้มเนี่ยมันล้มเป็นโดมิโนมันพังทั้งประเทศพร้อมช่วง RSU Society ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะปกติเราก็จะมีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในมหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราก็จะเทเวลาในช่วงนี้ทั้งหมดให้กับกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะในมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะคะก็มีโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยอีกหนึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมมือกันหลากหลายองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้วก็รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยจัดโครงการการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่11แล้วค่ะแล้วก็การจัดงานเป็นครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระชนมายุ82พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกด้วยค่ะโดยรวมถึงนะคะในงานนี้เนี่ยสำหรับในเรื่องราวของถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการประกวดดนตรีไทยในประเภทของระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีขึ้นเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรังสิตตอนนี้ในประเทศไทยที่เดียวสุดยอดมากๆเลยยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็จะมีน้องๆนะคะนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศนะคะเข้ามาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนะคะกับอีกหนึ่งบุคคลที่ถือว่านะคะเป็นในเรื่องราวของแกนนำในการประกวดครั้งนี้ด้วยซึ่งอาจารย์เคยมาร่วมนั่งคุยกับเราในรายการด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์วสันต์ยอดอิ่มนะคะเราจะไปฟังเสียงของอาจารย์กันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการประกวดในวันนี้ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาโดยที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเราจัดมาเป็นครั้งที่11แล้วการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรตินะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11ครับก็มีโรงเรียนระดับมัธยมส่งวงดนตรีเข้าประกวดเนี่ยทั้งหมด12วงแต่ว่าวันนี้เราเข้ามาชิงชนะเลิศกันเนี่ย6วงแล้วก็ประกวดเดี่ยวเครื่องมือ
ระนาดเอกเพลงเชิดนอกกับเดียวเครื่องมือจะเข้เพลงลาวแผนซึ่งทั้งสองเพลงเนี่ยก็ไพเราะมากแล้วก็ทั้งสองเครื่องก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องเอกของวงครับแล้วก็ประกวดร้องเดี่ยวชายเพลงแสนสนอสามชั้นร้องเดี่ยวหญิงเพลงหน้าเกี้ยวสามชั้นเราทำโครงการนี้เป็นปีที่11นะครับโดยขอพระบรมราชานุญาตจากทางสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็ท่านก็มีพระเมตตากับมหาวิทยาลัยรังสิตขณะนี้ก็คือการประกวดวงดนตรีไทยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยเต็มวงเนี่ยนะครับก็จะมีเฉพาะค่ะแล้วนี่ก็เป็นนะคะอาจารย์วสันต์ยอดอิ่มนะคะซึ่งท่านก็เป็นทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองใช่แล้วค่ะซึ่งการประกวดเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะก็จะมีประเภทวงแล้วก็ประเภทเดี่ยวนะคะโดยในทางประเภทวงดนตรีไทยนะคะมีทีมที่เข้ารอบนี้นะคะทั้งหมด6ทีมนะคะจาก6โรงเรียน6โรงเรียนนะคะทั้งหมดจาก12ทีมค่ะในรอบแรกนะคะที่ทำการคัดเลือกก็เลือกจากเทปบันทึกการแสดงที่ส่งเข้ามาประกวดค่ะซึ่งการประกวดก็ผ่านมาแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองและอีกหนึ่งประเภทนะคะคือประเภทเดี่ยวค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นเดี่ยวจะเข้5คนเดี่ยวระนาดเอก5คนนะคะในบทเพลงพระไส้พระจันทร์ค่ะเถานั่นเองนะคะขับร้องหญิงค่ะ6คนขับร้องในบทเพลงหน้าเกี้ยว3ชั้นและขับร้องชายอีก2คนนะคะในบทเพลงแสนสนอ3ชั้นนั่นเองซึ่งเรานะคะก็ได้พูดคุยแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศการซ้อมของน้องมาฝากกันค่ะแล้วก็เรียกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็จะมีทางด้านของเด็กๆที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเยอะแต่วันนี้ที่มาเป็นยังไงคะเยอะมากเลยเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะแบบน้องยาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นทําไมที่ที่จอดรถเลยที่อาคารจอดรถของเราเนี่ยไม่มีที่จอดเลยเพราะว่ามีเด็กๆแล้วก็มีผู้ปกครองมาเยอะแยะจริงๆค่ะนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวของดนตรีนะคะที่ควรให้ความสนับสนุนนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรียกว่าทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้อาจจะเห็นว่าหลายๆแห่งนะคะหรืออาจจะมีหลายๆองค์กรเนี่ยเวลาเขาจะจัดการประกวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นดนตรีทางฝั่งยุโรปบ้างเกาหลีบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเลือกที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็มีทั้งดนตรีไทยนะคะแบบวงแบบเดี่ยวแล้วก็รวมถึงมีแบบร้องแบบเพลงไทยเดิมด้วยมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์วสันต์อาจารย์วสันต์บอกว่าวันที่มีการประกวดก่อนที่จะมีเข้ารอบเพื่อมาแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการเขามีการส่งเทปเป็นเหมือนกับวิดีโอมาแล้วก็จะมีคณะกรรมการมาเปิดดูนั่งร้องวงเปิดดูเลยตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มนานมากนานจริงๆนะคะกว่าจะคัดเลือกได้ใช่ค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าน้องที่อาจจะตกรอบไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแย่หรือว่าด้อยนะแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเด็กไทยสมัยเด็กเก่งจริงค่ะค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ต่อไหมคะค่ะนะคะก็มีเสียงสัมภาษณ์ต่อนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังกันดูนะคะน้องธัญรัตน์นะคะพลาผลค่ะตัวแทนนักดนตรีไทยจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะคะเดี๋ยวลองฟังน้องพูดคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะชื่อนางสาวธัญรัตน์พลาผลค่ะวันนี้จะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีค่ะก็วันนี้มาแข่งเดี่ยวระนาดเอกแล้วก็วงค่ะนี่เรียนอยู่ม.อะไรม.ห้าค่ะแล้วซ้อมระนาดมานานหรือยังเลยก็นานค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเซนี2ค่ะก็ดีมากค่ะก็หนักนะคะโอ้เต็มร้อยเลยค่ะดูความทุ่มเทของน้องๆ นะคะที่บอกว่าเตรียมตัวมาเต็มร้อยเลยใช่ค่ะโอ้โ
โหน่าให้การชื่นชมแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กไทยใช่แล้วล่ะค่ะแหมอันนี้เป็นโฉมหน้าของเด็กไทยบางส่วนนะคะที่มาร่วมโครงการดีๆของเราในวันนี้นะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนมากๆวันนี้เนี่ยทั้งวันเลยเราจะได้ยินเสียงนะคะระนาดเอกนะคะได้ยินเสียงซอได้ยินเสียงร้องเพาะๆเนี่ยทั้งวันเลยจริงเพราะว่าน้องเขาซ้อมกันทั้งวันเลยยังไม่ได้ขึ้นไปโชว์น้องเขาก็ยังซ้อมอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะกับการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะแล้วสำหรับในช่วงหน้านะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะกับในช่วงของ Wisdom Special นะคะช่วงหน้าค่ะสารพันความรู้เราจะมาเพิ่มสาระความรู้ในเรื่องอะไรช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันติดสถานการณ์วิเคราะห์ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทันทุกเรื่องราวนำเสนอข่าวสารรอบด้านรายงานข่าวสารรวดเร็วฉับไวพร้อมไขข้อข้องใจในทุกประเด็นรวบรวมทุกข่าวสารพร้อมส่งผ่านทุกองค์ความรู้เกาะติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารจากทุกมุมโลกอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมเกาะติดการลงทุนรายงานทุกสภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคนำเสนอข่าวสารความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์อัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนด์กีฬาเพราะเราจะพาคุณเกาะติดทุกสนามเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัมมนาพวกมึงมันมารอบการจัดจัดอีไรมึงถอยไปหนังจะมีหน้าหนังมาเป็นยังไงแล้วยิ่งผู้กำกับคนนี้ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยนะคะ2557เนี่ยเป็นหม่อมน้อยฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญShe's in trouble. She has information on the agency that they'll kill to keep secret. If you want her to live, you gotta get back in the game. อยากมีบ้านใหม่อยากมีสวนสวยเก๋ๆมาสนุกสนานกับการเติมแต่งสีสันให้กับบ้านของคุณพบกับพวกเราทั้ง3คนที่จะมาพร้อมกับไอเดียสุดเจ๋งให้คุณได้ทันสมัยใหม่เสมอ RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพ
ราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Wisdom Station นะคะกับช่วง Wisdom Special นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสารพันความรู้ค่ะในเรื่องของม้าลายนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าม้าลายมีประวัติความเป็นมายังไงทำไมถึงต้องเป็นม้าลายต่างกับม้าธรรมดายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันค่ะลายของม้าลายเป็นปริศนาที่บรรดานักชีววิทยาพยายามไขมานานแล้วตั้งแต่ยุคของชาร์ลส์ดาร์วินและอัลเฟรดลัตเชลวอลเลซสองนักชีววิทยาชื่อก้องโลกแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนมีเพียงเป็นการตั้งสันนิษฐานกว้างๆว่ามีไว้ใช้เป็นสัญญาในการสื่อสารทางสังคมเพื่อพรางตัวในตอนกลางคืนในแหล่งที่อยู่อาศัยที่เต็มไปด้วยสีเขียวหรือแม้กระทั่งการหลอกตาศัตรูหรือแมลงดูดเลือดเพื่อทำให้ตาพร่ามัวแต่ล่าสุดมีผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียตีพิมพ์ในหนังสือวารสารสัตววิทยาว่าได้คำตอบเหล่านี้แล้วว่าลายขาวดำพาดตามเนื้อตัวของม้าลายนั้นเป็นการสร้างภาพลวงตาเวลาเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ผู้ล่าสับสนคล้ายกับชุดพรางที่ทหารใช้ในสนามรบเพื่อสร้างสถานการณ์พร่ามัวหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายคลิปวิดีโอและแบบจำลองคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับม้าลายทีมนักวิจัยพบว่าริ้วลายพาดขาวดำคือการให้ข้อมูลลวงแก่สายตาของสัตว์ชนิดอื่นซึ่งหมายถึงการป้องกันตัวจากนักล่าตัวเล็กน้อยตั้งแต่แมลงจิ๋วดูดเลือดไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างเสือและสิงโตด็อกเตอร์มาร์ตินฮาวนักวิจัยที่ศึกษาประเด็นนี้กล่าวว่าลายแนวตั้งแคบๆด้านหลังและคอของม้าลายกับริ้วทะแยงมุมพาดขวางด้านข้างลำตัวเป็นการส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวอย่างคาดการไม่ได้และสัญญาณนี้จะยิ่งแรงขึ้นเวลาที่เคลื่อนกันเป็นฝูงการหลอกตาเช่นนี้ทำให้แมลงและสัตว์นักล่าอื่นๆเข้าใจทิศทางการเคลื่อนไหวของม้าลายผิดจนทำให้ฝ่ายที่จ้องจะทำร้ายกะเวลาโจมตีผิดพลาดลักษณะการลวงตาแบบนี้จะว่าไปก็คล้ายกับเสาที่ตั้งตามหน้าร้านทำผมที่เรามองเห็นริ้วสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนเวลาที่เสากำลังหมุนรอบสัตว์จำนวนมากรวมทั้งมนุษย์มีสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ากลไกตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยที่กลไกและกระบวนการเบี่ยงเบนดูเหมือนจะขึ้นกับการเคลื่อนไหวตามลักษณะของสัตว์นั้นๆนอกจากม้าลายแล้วยังมีปลาฮัมบักแดมเชลหรืองูลายปล้องที่มีลายพาดดำสลับขาวซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจทำหน้าที่อย่างเดียวกันเราก็รู้กันแล้วนะคะสำหรับม้าลายนะคะว่าทำไมถึงต้องมีลายที่ตัวด้วยใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเพื่ออำพรางเพื่อความปลอดภัยจากนักล่านั่นเองธรรมชาติมันจะสร้างมาให้เสมอนะคะใช่ค่ะคงเชียร์ใช่เลยเอาละค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารสาระดีๆค่ะจากทางรายการของเรานะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามของรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะในช่วงเวลา5 โมงเย็นจนถึง6 โมงเย็นพรุ่งนี้ยังคงอยู่กับเรา2 คนนะคะคุณแหนมแล้วก็เอกค่ะแล้ววันนี้เราแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ